بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهในบทเรียนเกี่ยวกับประวัติอัมบียาวันมุรสลีนหรือประวัติของนบีทั้งหลายเราก็มาถึงไซยิดินานบียูนุสอะลัยฮิสสลามนะที่ได้เรียนไปแล้วครั้งที่แล้วแล้วก็ท่านก็ต้องถูกโยนออกจากเรือวันนี้ก็ได้นิยัตตั้งไว้ว่าตั้งใจไว้ว่าจะให้จบเรื่องของนบียูนุสแล้วก็ต่อเรื่องของไซยิดินาซุลกิฟลีอินชาอัลลอฮ์ตะบารอกวะตะอาลาทีนี้ก็ทบทวนเรื่องของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนิดหนึ่งนะฝรั่งก็จะเรียกท่านว่าโยนาบ้างโจนัสบ้างก็ขึ้นอยู่กับเสียงของฝรั่งแต่ละชาติเพื่อจะได้เข้าใจว่าไซยิดนานบียูนุสอะลัยฮิสสลามของเรานั้นเป็นที่รู้จักของชาวโลกในนามอะไรบ้างหรือชาวโลกรู้จักท่านบ้างหรือไม่แน่นอนพวกเขารู้จักท่านแต่รู้จักท่านในบทบาทและภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันของเรารู้จักท่านในฐานะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานเป็นหลักซึ่งเราดูจากอัลกุรอานเป็นหลักแต่เราก็จะเรียนรู้บ้างในอิสรออีลียาตหรือประวัติที่พรรณนาไว้โดยวงวานอิสราเอลและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้ในหะดีษว่าฮัดดิซูอันบะนีอิสราเอลวะลาบะซเอากะมากอละอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามท่านบอกว่าก็พวกท่านก็เล่าได้ว่าพวกอิสราเอลนั้นบันทึกอะไรไว้เกี่ยวกับอัมบียาบ้างเล่าได้แต่ในนัยยะที่อธิบายต่อก็คือแต่อย่าถือเป็นแก่นสารนะเพื่อประกอบความรู้ได้แล้วเราก็จะถืออัลกุรอานเป็นหลักแล้วก็หะดีษถ้ามีประกอบแล้วก็ในบรรดาตับซีรของอิมมัตุนตัฟฟาซีรอิมมัตุนตับซีรบรรดาอิมามในทางตับซีรตั้งแต่ซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมมาถึงตะบีอีนและตะบีอะตะบีอีนแล้วก็อิมามในรุ่นหลังๆแล้วก็มาต่อเรื่องของทบทวนนิดนึงว่าทำไมนบียูนุสจึงต้องถูกโยนลงจากเรือนะก็เพราะว่าท่านได้เทศนาแก่ชาวเมืองของท่านก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเหมือนกับอัมบียาทั้งหลายก็คือเมื่อเทศนาผู้คนก็จะเย้ยหยันคำเทศนานั้นผู้คนก็คือต้องเข้าใจว่าสังคมเนี่ยจะเติบโตไปแล้วก็คนยูฮานหรือว่าคนยาเฮนในสังคมเนี่ยคนอวิชชาในสังคมนี้จะขับเคลื่อนให้สังคมนั้นมีกรอบทางความคิดมีวิถีทางความคิดที่ตรงกันข้ามกับอิสลามเราจะเห็นได้ว่าอย่างทุกวันนี้ทูตานุทูตดีกว่าทูตานุทูตของประเทศมุสลิมนะหรือแม้กระทั่งคนในวงการสังคมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือราชการเนี่ยเวลาเรียนหนังสือมาจะเรียนฟัดดูอีนเรียนอะไรตาดีกาอะไรมาก็ตามเนี่ยหรือได้รับการตารบียาจากครอบครัวมาว่าทานอาหารต้องทานด้วยมือขวาต้องหยิบต้องส่งอาหารเข้าสู่ปากนั้นด้วยมือขวาอันนี้คือนั่นเป็นสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สังคมที่ขับเคลื่อนไปในความยาฮิลียะสังคมที่ขับเคลื่อนไปในการที่จะเบี่ยงให้บนีอาดัมลูกหลานอาดัมออกห่างจากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นก็จะวางกฎเกณฑ์สังคมไว้เพราะฉะนั้นนักธุรกิจข้าราชการหรือว่าทูตานุทูตที่มาจากประเทศมุสลิมไม่ว่าจะประเทศนั้นจะมีอาเลมมากมายยังก็ตามแต่พอ ในงานเลี้ยงรัฐพิธี
ถ้าเป็นทูตานุทูตหรือวงการรัฐบาลเลี้ยงรัฐพิธีก็ต้องส่งอาหารเข้าปากด้วยมือซ้ายเพราะใช้มือขวาถือมีดตัดเนื้อตัดสเต็กเห็นไหมหรืออะไรก็ตามต้องใช้มือซ้ายจะไปใช้มือขวาเนี่ยเขาก็จะมองว่าไร้การศึกษาไม่รู้ธรรมเนียมทูตไม่รู้ธรรมเนียมของรัฐพิธีนี่เป็นต้นแล้วก็ในวงการนักธุรกิจก็เหมือนกันคนก็จะมองโอ้โหแต่งตัวอย่างดีเลยใส่หูกระต่ายแต่ทำไมย้ายซ่อมจับซ่อมด้วยมือขวาก็จะกลายเป็นนี่คือสิ่งที่สร้างกดดันไว้ประมาณนี้ก่อน เพราะฉะนั้นนบีทั้งหลายเนี่ยก็เผชิญกับสิ่งเดียวกันเพราะนั้นเราในตั้งแต่ศตวรรษที่18 19 20มันจนเข้าสู่21เนี่ยบรรดา ชาวตะวันตกนี่ก็พยายามสร้างกรอบทางสังคมที่ให้ตรงกันข้ามกับวิถีอิสลามให้มากที่สุดอย่างเช่นในศตวรรษที่19เนี่ยมุสลิมเผชิญความยากลำบากมากใส่หมวกพันสารบันแต่ว่าเวลาไปพบฝรั่งเนี่ยฝรั่งมายึดประเทศตัวเองแล้วเยอะแยะไปหมดในอาหรับ22ประเทศเนี่ยฝรั่งมายึดหมดแล้วเวลาจะในที่ที่ฝรั่งอยู่เนี่ยคนในพื้นที่ห้ามเข้านะครับใช่คนที่จะเข้าไปได้ก็คือกุลีแบกหามข้าวของหรือคนที่เขาเรียกไปพบเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าฝรั่งเดินเข้าอาคารจะต้องเปิดถอดหมวกออกหมดเลยแล้วเขาก็จะกดดันให้เราถอดหมวกด้วยแล้วก็ถอดสารบัญออกด้วยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นทำนองนี้แหละแล้วก็ถือว่านี่เป็นความซีวิไลเป็นความเจริญเป็นการให้เกียรติคุณไม่ให้เกียรตินี่เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะมากดดันวิถีชีวิตเช่นเดียวกันเวลานี้มันมีความซับซ้อนมากอะไรต่างๆถ้าจะลิสต์ออกมาในเยอะมากแต่ในสมัยเซยิดนานบียูนุสก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนน้อยกว่านี้เยอะเลยเช่นบอกว่ายาบุดุลลอฮ์คอลิกวะกุมวะมะอบูดะกุมอัลฮักจงนมัสการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งเป็นผู้สร้างเจ้าทั้งหลายมาและเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การอิบาดะห์อย่างแท้จริงผู้คนก็โกรธผู้คนก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเทศนายาวนานแค่ไหนเราเรียนมาแล้วเรื่องเซยิดนานบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเทศนาถึง950ปีซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะต่ออายุให้อีกแต่แน่นอนเราเข้าใจได้เลยว่าซัยยิดนานบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็บอกว่าก็950ปีอ่ะ100ปีแล้วก็500ปีอ่ะรับอิสลามทีนึง 2-3 คนและอยู่ต่อไปอีก50ปีจะรับกี่คน ไม่ต้องต่อไปถึง 1,500 ปีเหรอโอ้387ปีรับกัน2คนถูกมั้ยแล้วจะเพิ่มยังไงฮะอีก50ปีเพราะฉะนั้นก็คือ950ปีพอแล้วขอรัตตะลาทรงคิดบัญชีได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น นบียูนุสเมื่อเผชิญปัญหาแบบนี้ที่คนในสังคมไม่เชื่อท่านกอดบะยูนุสอะลัยฮิสสลามมินกอมิท่านนบียูนุสก็รู้สึกไม่ปลื้มเลยกับผู้คนของท่านนี่คือมูลเหตุที่ท่านจะออกเดินทางไปในเรือนะครับเพราะฉะนั้น ท่านนบียูนุสก็กอดิบะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอันนบีอะลัยฮิสสลามมินอินาดิลกอมวะอิมตินาอิฮิมอันอีมานท่านนบีก็โกรธมากก็โกรธเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันในสังคมไทยเนี่ยนี่คือวิธีที่สังคมวางกรอบให้ห่างจากอิสลามไว้ในสังคมเนี่ยมีคนที่ปรารถนาธรรมะคือชอบเรื่องศาสนาชอบเรื่องความดีชอบเรื่องอิห์ซานชอบเรื่องใจบุญสุนทานแต่ เขาก็จะสร้างกรอบคำสอนว่าความโกรธเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีบุคคลจะโกรธไม่ได้ เดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นนะท่านในเรื่องนบีซุลกิฟลีนะคนเราจะโกรธไม่ได้ถ้าบุคคลยังโกรธอยู่แสดงว่าไม่รู้จักธรรมะแสดงว่าไกลจากธรรมะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ปั๊บพออิสลามเราสอนเนี่ยพอเข้ามาเปิดตอนนี้แต่ก่อนต้องเปิดเทปหรือฟังวิทยุตอนนี้เขาผ่านมือถือได้เยอะแยะพอบอกว่าอิสลามบอกนบีโกรธคนนู้นคนนี้ไหมซอฮาบะโกรธคนนู้นคนนี้นบีต่างๆโกรธคนนั้นคนนี้เขาบอกโอ้พวกนี้ยังไม่ถึงธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียนหรอกศาสนานี้เขา ไม่อยู่ในกลุ่มคนที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองกลุ่มคนที่ต่อต้านอิสลามในสังคมไทยไม่จะเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่เป็นลัทธิชั่วร้ายมันเขาใช้คำที่ไม่สุภาพนะแต่ผมก็
พูดในภาษาวิชาการนี่เป็นลัทธิชั่วร้ายเพราะอะไรเพราะเขาดูในคำสอนอะไรยังสอนให้คนโกรธอยู่เลยนะซึ่งความโกรธนี่คนเขามีไม่ได้ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นจะในอิสลามบอกว่าโกรธเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาโกรธเพื่อสิ่งที่นบีสอนนั่นหมายความว่าก็ไปตรงกับธรรมะของเขาเองอีกที่บอกว่าบุคคลจะต้องละวางอัตตาตนเรามีหน้าที่จะต้องทำลายนัฟซูเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่เวลาโกรธก็คือไม่ได้โกรธด้วยนัฟซูตัวเองไม่ได้โกรธด้วยอัตตาตนเองไม่ได้โกรธเพราะผลประโยชน์ดุนยาตนเองใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของโต๊ะครูจะต้องอธิบายให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะอธิบายได้เนี่ยมันเป็นกำแพงอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มานั่งคุยกับเราเขาดูจากตัวหนังสือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือฟังจาก YouTube ยังโกรธอยู่โดยไม่รู้ว่าเราไม่ได้โกรธเพราะนับสู่เราเองเราไม่ได้โกรธเพราะผลประโยชน์ดุนยาของเราเองเป็นต้นเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นท่านนบียูนุสก็บอกว่าโกรธเพราะอะไรโกรธไม่ใช่ว่าผู้คน ไม่ตามนโยบายของท่านไม่ตามแฟชั่นของท่านไม่ตามธรรมเนียมของท่านไม่เลือกซื้อสินค้าของท่านไม่ได้โกรธเพราะเหตุนั้นแต่โกรธมินไอนาดินกอมว่าอิมตินาอิฮิมอันนิลอีมานโกรธเพราะว่าผู้คนน่ะพากันแข็งกระด้างใช่ไหมแข็งกระด้างในสังคมก็มีอย่างนี้แหละเพราะเรื่องอิสลามปั๊บคนที่ทำธุรกิจเมื่อวานนี้ฟังจากนักธุรกิจมุสลิมก็เสียงสะท้อนก็คือเราประกอบธุรกิจแต่ทันทีที่จะไปเจอกับลูกค้าใช่ไหมหรือคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจเขาก็จะมีไบแอสก็คืออคติก่อนว่าอิสลามนั่นแหละใช่ไหมพวกนี้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็จะมีอยู่ในข้อมูลอยู่ในใจแล้วนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมินไอนาดินเกาผู้คนที่พากันแข็งกร้าวต่อธรรมะคือแทนที่จะยอมฟังบางคนไม่ฟังเลย ว่าอิมตินาอิฮิมอันินอิมานแล้วก็พวกเขาห้ามตัวเองที่จะมาศรัทธาห้ามตัวเองที่จะมาศรัทธาเพราะฉะนั้น ท่านนบียูนุสก็เลยตักเตือนพวกเขาถึงอาซาบของอัลลอฮ์ตะอาลาบอก ดุนยานี่นะเป็นของอัลลอฮ์ทุกวันนี้แค่บอกดุนยาเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็โกรธแล้วเห็นไหมบางคนก็จะพูดเลยว่าที่นี่ประเทศนี้เป็นของเราไม่ได้เป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเขาก็จะพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมด้วยเหตุนี้เองพอท่านนบีแน่ใจแล้วว่าคนในเมืองเนี่ยไม่มีใครศรัทธาอีกแล้วที่ศรัทธาก็จบแล้วแค่นั้นจำนวนนิดนึงที่เหลือทั้งเมืองเนี่ยที่เดินอยู่เต็มตรอกซอกซอยเมืองแบบโบราณต้องมีกำแพงล้อมเนี่ยที่เต็มตรอกซอกซอยในกำแพงเมืองเนี่ยไม่มีใครนับถือแล้วไม่มีใครเชื่อฟังแล้วท่านก็ให้เวลา3วันไปคิดดู3วันอันนี้เป็นธรรมเนียมนะอันนี้เองที่ต้องเข้าใจว่าในองค์กรอิสลามหรือขบวนการอิสลามในการที่จะขัดเกลาพี่น้องมุสลิมในการที่จะฟื้นฟูพี่น้องมุสลิมเขาก็จะเอาตัวเลขมาแบบนี้แหละตัวเลขทำไมจะต้องออกไปทำกิจกรรม3วันทำไมต้องออกไปทำกิจกรรม40วันเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มาจากนักจิตวิทยาตะวันตกไม่ได้มาจากตัวเลขของคนที่วางระบบเช่นระบบธุรกิจแบบญี่ปุ่นระบบธุรกิจแบบอเมริกันแบบฝรั่งเศสไม่ใช่เขาดูจากตัวเลขว่าท่านนบียังให้เวลา3วันถูกไหม นบียูนุสตกอยู่ในท้องปลา3วันนี่เป็นต้นซัยยิดนาอัลมาซีอิบนุมารยัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามถือบวช40วันเพราะฉะนั้นทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะกะซาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกะซาลิกะญะอัลนากุมอุมมะตอวัสตอและโดยเหตุนี้ทั้งหมดแหละเหตุที่มาตั้งแต่นู้นสร้างดุนยามาผ่านกินนบีมาเราจึงทำให้เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติสายกลางเป็นประชาชาติแห่งดุลยภาพเพราะอะไร40วันเนี่ยเดือนนึงมี29กับ30วันถ้าสุริยคติ30 31วันเพราะฉะนั้นถือเดือนนึงแทนที่จะถือแบบก่อนๆคือ40วันเห็นไหมลองดูได้เลย30วันเนี่ยเราทั้งหลายพร้อมถูกไหมพยักหน้าบางคนคิดพร้อมเปล่า30วันที่เราพร้อมมุสลิมพร้อมอยู่แล้วอาจจะพร้อมโดย
ดยใจอะนะแต่พอทำจริงๆก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเราพร้อม30วันแต่พอบวช6เป็นยังไงจำนวนก็จะถูกไหมบวช6อาจารย์จะบวช6ใช่ไหมอินชาอัลเลาะห์เอาสิหลวงบวชอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ไม่สะดวกมันนึกไม่สะดวกต๊อกครูโทรไปถามไม่ต้องติดกันได้ไหมพอต๊อกครูบอกได้ก็โอเคห่างไปเลย4มั่ง9วันมั่งใช่ไหมจนเลยเดือนไปเลยใช่ไหมเอ้าอัลเลาะห์ให้บวช6ถือไปได้2วันเองลืมนี่เป็นต้นอาจารย์มหันต์นั่นคือจะไปรวมใช่ไหมอ๋อโอเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ทำไมจึงให้ดุลยภาพก็คือ30วันโอเคเพราะฉะนั้นท่านนบีก็ให้เวลา3วันอย่างที่โรงเรียนผมอ่ะถ้าจะเอานักเรียนมาส่งผู้ปกครองก็มักจะมีปัญหาว่ามันจะปัญหาแล้วกันผู้ปกครองก็จะมีภารกิจว่าอาจารย์พอมาส่งนั้นอัดส่งแล้วก็อีก2อาทิตย์ต้องมารับเขานะหมอนัดทำฟันโอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าคำร้องมาตรฐานเลยหมอนัดทำฟันแล้วก็อะไรมั่งอะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็มีไปสอบฟัดดูอีนก็อันนี้ไม่เป็นไรนะแต่อันทั้งคืนนั้นนักเรียนฝากมาอยู่ชั่วคราวไปสอบฟัดดูอีนเพราะฉะนั้นอาจารย์พอมาส่งแล้วเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาหนูมานะคะมาทำไมอ่ะหมอนัดเท่าทำฟันตอนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นกฎว่าเมื่อมาส่งนักเรียนแล้วห้ามนัดหมอนัดใครนายกก็ห้ามเป็นนัดจนกว่าจะครบ40วันค่อยนัดถ้านายกจะนัดบอกว่ามาพาลูกมาด้วยนะมากินข้าวที่บ้านนายกสมาคมอะไรก็ได้ถ้านายกจะนัดบอกมากินข้าวที่บ้านนะพาหลานมาด้วยก็ต้องบอกไปให้เลย40วันโอเคนะเพราะฉะนั้น ท่านนบีก็เลยออกเดินออกจากเมืองนะออกจากเมืองเพราะอะไรให้เวลา3วันแล้วเนี่ยนบีก็ตั้งเงื่อนไขว่าพ้น3วันนี้แล้วไม่รับรองนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงอาซาบแล้วเพราะฉะนั้นนบีก็ต้องรีบออกนะแล้วก็คนที่มีอีหม่านก็ต้องรีบออก ท่านนบีเองเนี่ยไม่ได้ออกเฉยๆนะตาบูอิลลอฮิตะอาลาวะอานาบูอินาบัตและก็เตาบัตขนาดนบีเองอ่ะยังเตาบัตเลยออกด้วยแล้วก็เตาบัตด้วยแล้วก็อินาบัตนอบน้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นบางองค์กรที่ให้คนออกไปทำงานเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าออก3วันแล้วก็ต่อเตาบัตไปด้วยนะแล้วก็นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไปด้วยซิกเกตอย่างมากมายด้วยเพราะฉะนั้น พอออกเดินทางได้ยังไงก็เตรียมเสื้อผ้าข้อมูลนะความรู้นะเสื้อผ้าที่นบียูนุสเตรียมออกเดินทางที่จะทิ้งเมืองเป็นยังไงฟะลาบิซูมะลาบิซารอดีอะอิซฮารอลิลดูอัฟวัลอิงกิซาร์วะบะกาวจะมีอันริยาอันริยาลันวานิซาอันวะตะดัรรออูคนที่มีศรัทธากับท่านเนี่ยก็พากันสวมใส่เสื้อผ้าปอนๆจะพูดอย่างนั้นสวมใส่เสื้อผ้าปอนๆก็ผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีบางองค์กรที่ให้คนออกไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา3วันเนี่ยทำไมเขาไม่เน้นหนักว่าจะต้องเป็นยูนิฟอร์มเป็นเสื้อผ้าต้องรีดให้เรียบอะไรอย่างเป็นต้นเหมือนกับต่างกันมากกับเวลาไปงานแห่หรือไปงานกิจกรรมมุสลิมที่เป็นทางการเนี่ยกับเวลาออกไปใน3วันแบบนี้เป็นต้นก็คือเนี่ยก็จะมีข้อมูลเหมือนกันว่าบรรดาคนที่มีอีหม่านศรัทธาต่อท่านนบียูนุสที่เหลืออยู่เมื่อออกมาแล้วก็เป็นยังไงสวมใส่เสื้อผ้าที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนอ่อนแอในสังคม ต่อเห็นมั้ยในสังคมทั่วโลกเนี่ยคนที่แข็งแกร่งเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าโอ้เวลาเขาประชุมรัฐมนตรีเวลาเขาประชุมอาเซียนเวลาเขาประชุมเอเปกประมาณนี้นะทุกคนจะแต่งเต็มยศหมดเลยนี่คือคนที่แข็งแกร่งไงมีโอกาสในสังคมแต่ปรากฏว่า อ้าวแล้วคนที่จะจัดงานใช่ไหมจะประชุมเอเปกจะประชุมอาเซียนแต่คนที่มาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้แบกหามนู่นนี่เตรียมอาหารเขาแต่ตัวปนๆไงเพราะก็เป็นโอกาสคนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น
ให้เห็นว่าเราเป็นคนที่นอบน้อมยิ่งในสังคมอ่อนแอยิ่งในสังคมไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าเก่าปอนเสื้อขาดแล้วก็ยังร่ำไห้อย่างมากมายไม่ว่าร่ำไห้ในดูอาทั้งหญิงทั้งชายวัตดรูแล้วก็ทำทุกอย่างในภาพลักษณ์ที่บอกว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนอย่างกับที่ เราได้เห็นผู้คนพากันยกมือขอดูอาเห็นไหมอิหม่ามอ่านกุนูดต่างๆยานาผู้คนร่ำไห้ต่างๆกล้องก็แพนไปเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นก็คนนับเป็นร้อยเลยที่ร่ำไห้ที่ร้องนี่คือตะดอรออูวะลัจจูอิลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่ายังไง คนที่อธิบายเรื่องราวท่านนบียูนุสไว้ในกิตาบมากมายบอกว่าฮัตตาอันบะฮาอิมวัดดาวาบลัจจูตอลบันลิเราะห์มะบรรยากาศเนี่ยขนาดที่เรียกว่าพอเห็นคนทั้งกลุ่มเนี่ยพากันร่ำไห้ต่อรัตตาอูผมเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะตอนผมเป็นนักเรียนที่อินเดียเนี่ยที่อินเดียเนี่ยมีจลาจลเป็นระยะเลยตอนนี้บ่อยมากตอนนั้นก็บ่อยจลาจลเป็นยอมจลาจลก็คือมุสลิมคนอื่นบุกเข้ามาในชุมชนมุสลิมนะทุบตีผู้คนพังบ้านเรือนเผาร้านค้าถูกไหมแล้วก็ปรากฏว่ายังไงเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์จบลงเนี่ยพอพวกเรารู้ข่าวเนี่ยอิหม่ามมัสยิดต่างๆก็จะขอดูอาไปก็ร่ำไห้ผมเห็นว่าคนทั้งมัสยิดเนี่ยวันละหมาดวันศุกร์คนมาละหมาดโอ้โหคนอินเดียเยอะอยู่แล้วมัสยิดหนึ่งละหมาดกันเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันมัสยิดย่อมๆนะคนเนี่ยร้องไห้กันจนระงมไปหมดแม้กระทั่งอิหม่ามขอดูอาจบเนี่ยคนก็จะออกจากมัสยิดเนี่ยเสียงร้องไห้ระงมสะอึกสะอื้นแล้วในบรรยากาศนั้นเป็นยังไงนี่ไงพอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม้าไม่ว่าจะเป็นอูฐแพะแกะเป็ดไก่หรือตัวอะไรก็ตามจิ้งจกตุ๊กแกบรรยากาศที่อยู่ตรงนั้นน่ะรับรู้ไปหมดเลยต้องเข้าใจนะสัตว์นี่มีความฉลาดมากแมวเนี่ยแปลกมากในบ้านไหนถ้ามีคนเจ็บอัตราจะถึงอายันเนี่ยแมวรู้ครับสังเกตแมวรู้หลายอย่าง และแม้กระทั่งมีข่าวร้ายข่าวดีเนี่ยแมววิ่งมาแสดงความดีใจด้วยนะผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้นี่คือสัตว์รับรู้ที่ก็รับรู้ไปตามเกณฑ์เราจะจับได้ไหมจับสัมผัสได้ไหมรับรู้ได้ไหมว่าจิ้งจกสะท้อนความรู้สึกไปด้วยกับเราเนี่ยการที่สัตว์ทั้งหลายเงียบงันกันไปหมดเนี่ยเขาก็ไปในสภาพของเขาตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้น เพราะฉะนั้นการที่มุฟัซซิรนักอธิบายตัฟซีรอธิบายเรื่องไซดินานบียูนุสอะลัยฮิสสลามพูดเช่นนี้ไม่ได้เกินความจริงเลยหากมาดูตอนนี้เห็นไหมบางทีในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีคลิปที่แมวฉลาดเห็นไหมกระโดดขึ้นไปเปิดประตูนู่นนี่เปิดก๊อกน้ำได้น่าแสดงให้เห็นว่าแต่ว่าคนเหล่านั้นน่ะรับรู้ได้ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความฉลาดแต่เข้าไม่ถึงอัลเลาะห์ตะอาลาไงไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มินอายาติมินอายาติลลาฮิตะบารอตะอาลานี่เป็นสัญญาณให้รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเสียงร้องไห้อย่างระงมของผู้คนเนี่ยโอ้โหบรรดาแพะแกะอูฐม้าอะไรเป็ดไก่ก็พากันตอบสนองร้องไห้ตามสภาวะธรรมชาติของเขาทั้งหมดเพื่อมุ่งหวังรอมัดจากอัลตาลาเพราะอะไรเนี่ยถ้าอาซาบลงเนี่ยนะแพะแกะเป็ดไก่อะไรนี่ก็โดนไปด้วยครับใช่เหมือนกับเมืองปอมเปย์ภูเขาไฟถล่มอ่ะภูเขาไฟระเบิดน่ะโอ้โหทั้งหมดนกที่เลี้ยงในกรงมันก็โดดจะออกใช่ไหมอะไรต่างๆอินนัลลิลลาฮิอินนัลลิฮิอิลัยฮิรอญิอูนฟารอฮิมัลลอฮุตะบารอตะอาลาวะรอฟัตฮูวะอินายะตุฮูฟะกะชะฟะอันฮุมุลอะซาบเพราะฉะนั้นพระอัลเลาะห์ก็ตอบรับต่อบรรดาคนที่มีอีหม่านที่ร่ําไห้ที่ศรัทธาที่เตาบัตแล้วก็ให้เขาทั้งหลายนั้นพ้นจากอาซาบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่กอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะลาลากานัตกอรยะตุนอามะนัตฟะดะฟะอะฮาอีมานุฮูอิมานุฮาอินลาเกามายูนุสลัมมาอามานูกะชัฟนาอันฮุมอาซาบัลคิซจิฟิดดุนยา
วามัตมัตตานาฮุมอิลาฮีนรัตตากล่าวว่าแต่ละเมืองแต่ละชุมชนแต่ละสังคมเนี่ยที่รอดไปจากอาซาบของเรานั้นนะก็เพราะว่าอีมานของเมืองนั้นชุมชนนั้นและอีมานของเมืองนั้นและชุมชนนั้นแหละที่ยังประโยชน์แก่พวกเขายกเว้นชุมชนหมายความว่าชุมชนของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามกลุ่มที่ไม่เชื่อนะและพากันปฏิเสธการศรัทธาเราก็ได้เลื่อนการลงโทษของพวกเขาไประยะหนึ่งแต่ว่าจะต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเลื่อนออกไประยะหนึ่งนะแล้วก็ให้พวกเขานั้นได้เสพสุขต่อไปอีกเพียงระยะหนึ่งดูสิหลายๆคนเนี่ยย้อนกลับไปว่าโอ้โหชีวิตเราผ่านมาถึงขนาดนี้มันแป๊บเดียวเองเห็นไหมทั้งที่มันยาวนานมากแต่ละฤดูฝนแต่ละฤดูร้อนมันยาวนานแต่พอย้อนกลับไปในอดีตแล้วแป๊บเดียวเองมีไม่กี่วันที่เราจำได้นี่เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอออกมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ผู้คนก็ยังทำบาปต่อจนกระทั่งนะอาซาบของอัลลอฮ์ลงมายังพวกเขายกเว้นแต่ท่านนบียูนุสแล้วก็ผู้คนที่เชื่อท่านที่รอดอยู่ได้รุกูบุสฟีนะท่านได้ไปขึ้นโดยสารเรือขี่เรือโดยสารเรือนะ ทำไมท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามจึงเลือกที่จะเดินทางโดยเรือนะ ก็ปรากฏว่าพอท่านทิ้งผู้คนที่ปฏิเสธศรัทธาไว้ข้างหลังแล้วท่านก็เลยมุ่งหน้าไปยังทะเลก็คือบ้านเมืองของท่านต้องตั้งอยู่ตรงนั้นจะไปทางนั้นจะไปทางนี้ไปทางทะเลเหมือนทางไทยเนี่ยเราสามารถเดินทางได้เราจะไปทางเหนือขึ้นไปถึง12ปันนาหรือจะไปทางตะวันตกไปทางไทยใหญ่เข้าไปในรัชฉานพม่าหรือจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้าไปจะไปทางเวียงจันทน์หลวงพระบางหรือจะลงทางใต้จำปาสักไปออกเขมรหรือจะออกทางตราดไปเข้าพนมเปญอะไรก็ว่าไปหรือจะลงทะเลไปก็ได้นะหรือจะไปล่างไปอีกไปออกมาเลเซียเช่นเดียวกันท่านนบีก็จะออกจากเมืองจะไปทางไหนท่านเลือกไปทางทะเลนะครับปรากฏว่า ก็เดินทางโดยทางทะเลพบว่าในคนที่อยู่บนเรือก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ท่านก็เลือกที่จะขึ้นเรือพอขึ้นเรือแล้วปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าเกิดขึ้นลมพายุนะครับในเรือนั้นนะ แล้วก็เรือท่านหนักเกินไปหนักก็จะทำให้กาบเรือเนี่ยชิดกับน้ำมากเพราะเอียงนิดนึงก็น้ำนั่นเลยคลื่นมาต้องเป็นเมตร2เมตร4เมตรหรือมากกว่านั้นนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรือสูงขึ้นมาอีกคือเบากาบเรือก็จะสูงขึ้นมาเช่นฉันจะสูงคืบหนึ่งก็สูงเป็นเมตรหรือ2เมตรได้ก็ทำให้ความเสี่ยงต่อการที่จะคลื่นจะทะลักเข้ามาในเรือนั้นลดลงไปนะ ปรากฏว่าผู้คนในเรือก็ตกลงกันบอกถ้าอย่างนั้นก็จะต้องสัมภาระก็ไม่มีแต่ละคนก็ดูยากจนเพราะแต่งตัวมาแบบปอนๆทั้งนั้นไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมาเป็นหีบๆจะเอาอะไรนะสัมภาระบนเรือสินค้าบนเรือทิ้งลงไปก็ไม่ใช่เป็นเรือที่ขนคนยากจนทั้งนั้นก็ต้องมีแต่โยนคนนั่นแหละลงคนจะต้องสละโดดลงนะครับเพื่อจะทำให้เรือเบาลงนะวักตารฮูไอยามานูอัลกุรอานนี่เองก็เป็นอีกซุนนะหนึ่งอีกแบบฉบับหนึ่งที่มีในอิสลามก็คือการ การจับฉลากจะเป็นรูปแบบของฉลากที่เขียนหรือจะเป็นรูปแบบที่ถ้าหาอะไรไม่ได้เลยก็คืออ้าวอะไรจะตรวจจะแทนคุณอ้าวคุณมีสมมุติว่าสายคล้องแมสอันนี้นั่นเป็นสมัยใหม่นะสายคล้องแมสอันนี้ปากกาอันนั้น ผ้าพาดไหลอันนี้อะไรก็ว่าไปอ้าวคนก็จะรู้สึกว่าถ้าจับได้ผ้าพาดไหลอันนี้ก็จะเป็นของคนนี้เอาไปเขย่าแต่มันจะง่ายนิดนึงเพราะคนจับมันจะรู้ไงตั้งใจเอาผ้าสารบันดีกว่านะจะโดดลงไปในนั้นก็เอาของที่เสมอกันหมดเอาทุกอย่างเท่ากันหมดเพื่อจะได้จับแล้วไม่รู้อะไรเอาผ้าทั้งหมดเลยสายคล้องแมสทั้งหมดเป็นของแบบเดียวกันเอาเป็นกระดาษทั้งหมดจับขึ้นมาจะได้อันนี้เป็นความเป็นธรรมกว่าเพราะฉะนั้น เวลามีองค์กรหรือบริษัทมุสลิมหรือสหกรณ์อะไรถ้าจะบอกว่าจับฉลากเพื่อจะให้คนไปทำฮัจญ์
จับได้นะ โดยคนที่จะได้สิทธิ์ลงในฉลากเนี่ยไม่ต้องซื้อจ่ายตังค์เป็นพิเศษนะจับจากต้นทุนเดิมๆอ่ะถูกไหมเช่นเป็นสมาชิกอยู่แล้วทุกคนเท่ากันหมดจ่ายก็มาเท่ากันหมดอันนี้จับขึ้นมาได้แต่ถ้าบอกว่าสมาชิกมาซื้อไอ้ฉลากอันนี้คนละ100 บาท 100 บาท 100 บาทอันนี้ไม่ได้เหมือนกับฉลากกาชาดเนี่ยไปซื้อไม่ได้เป็นต้นแต่ถ้าจับฉลากอันเนื่องจากทุกคนอยู่ในพื้นฐานที่เท่ากันอยู่แล้วไม่เป็นไรเป็นสมาชิกเท่าอยู่แล้วแม้ว่าเงินในสหกรณ์จะไม่เท่ากันนี่เป็นต้นก็ตามนะไปปรากฏว่าจับฉลากก็ไปเร็วๆแล้วกันว่าจับฉลากติดเกตแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ชื่อท่านนบียูนุสตลอดแล้วผู้คนที่มานี่เป็นยังไงก็คนที่อีหม่านกับท่านก็บอกโอ้โหถ้าท่านโดนลงไปตายแล้วก็ใครจะสอนศาสนาต่อล่ะเออดีเหมือนกันนะพวกนี้มีแต่ว่าเออท่านไปเถอะท่านบุญเยอะกับเรานะโอ้ตอครูไปเถอะตอครูว่าอ่านภาษาอาหรับรู้ภาษาอาหรับแปลได้เลยเนี่ยนะเรานี่ยังก็แก๊กอยู่เลยนะอาจารย์ไปก่อนแล้วกันอาจารย์ดูจะเบากว่าคนอื่นนะอาจารย์ดูจะรางวัลมากกว่าคนอื่นแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่กับท่านนบียูนุสเนี่ยบอกว่าโอ้จับแต่ละครั้งก็ได้นบียูนุสตลอดบอกไม่ท่านไปไม่ได้หรอกจนกระทั่งนั่นแหละกุลุมัรรอตัวอาดูแต่ละครั้งที่จับได้ก็เจอแต่ท่านอย่างเดียวท่านก็เลยบอกว่าดูสิพวกท่านทั้งหลายยอมรับเถอะนี่เป็นตักเดสอันตรายแล้วอย่าไปฝืนเลยเพราะว่าถ้าครั้งแรกก็เข้าใจได้แต่นี่กี่หลายครั้งแล้วก็ท่านนบีทุกคนก็เลยจำใจนะโยนท่านนบีลงไปครับปรากฏว่าพอตกไปทะเลเป็นยังไงว่ายน้ำแข็งยังไงก็ตามก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่งแหละเพราะเดี๋ยวก็ต้องหมดแรงถูกไหมและยังไม่นับว่าทะเลเย็นมากขนาดไหนน้ำในทะเลโอ้โห21องศานี่ก็แย่เหมือนกันนะอยู่นานๆ19ใช่14นะตอนเดือนที่แล้วหรืออะไรหรือต้นเดือนจำไม่ได้แล้วหนาวจัดนะกรุงเทพก็หนาวอ่ะที่โรงเรียนผม14โอ้กลับมาหนาวอีก โอ้ใช่14องศาเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้ำทะเลถ้าเย็นขนาดไหนถ้าโอ้โห8-9องศาเพราะฉะนั้นถึงจะว่ายน้ำแข็งยังก็ตามก็จะอยู่ได้ไม่นานแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาจึงส่งฮูดมาฮูดนั้นในภาษาอาหรับแปลว่าปลาแต่คนก็บอกโอ้แล้วปลาที่ตัวใหญ่ขนาดจะกินกลืนเข้าไปได้มีแต่วานสมัยเราผมแล้วกันสมัยผมเป็นเด็กๆเราเรียกปลาปลาวานไม่มีใครเรียกวานนี่เฉยหรอกยกเว้นว่าคนในภาคอื่นๆของไทยที่เรียกหมึกนะไม่เรียกปลาหมึกมีโอ้หมึกเยอะเลยคืนนี้ปลาหมึกแต่คนกรุงเทพตอนสมัยนู้นน่ะปลาหมึกนะปลาวาฬไม่เราคิดว่าเป็นปลาบนแหละเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไม่แน่นะปลาฉลามขนาดใหญ่อย่างกับปลาวาฬบางสายพันธุ์ก็มีใช่ไหมปลาฉลามขนาดใหญ่ใหญ่ปลาบึกอันนี้ทั้งหมดแหละถ้ารัตตราจะหรือรัตตราจะสร้างมาพิเศษเฉพาะตอนนั้นหรืออย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทางทะเลเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ทะเลภาษาทางวิทยาศาสตร์นะบอกว่าทะเลเนี่ยเรายังสำรวจไม่หมดเลยเพราะบางทีลึกลงไปต้องหูยอย่างก็ยอดเขาหิมาลัยลึกเป็นลึกขนาดนั้นน่ะแล้วก็แรงอัดแรงบีบที่จะส่งเรือลงไปลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่ามีตัวอะไรในทะเลที่อย่างนั้นนะเป็นต้นครับอันนี้ก็วิพากษ์ให้ความเห็นกันไปต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าตัวฮูดเนี่ยหรือปลาเนี่ยก็ปลาก็กลืนท่านเข้าไปแต่ถ้าเรามองดูนะวานขนาดใหญ่ที่กินแพลงก์ตอนแพลงต้นที่เป็นตัวเล็กๆพอปากทีแพลงต้นเข้าไปแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับตะแกรงน่ะกระชอนน่ะช้อนน้ำออกก็จะได้แพลงต้นน่ะเป็นตันเลยอ่ะเป็นตันเหมือนอย่างกับรถคันหนึ่งน่ะรถถมดินคันหนึ่งเป็นต้นโอ้โหเพราะน้ำก็จะ
ไหลลงไปเหมือนกับเราเอาเหยือกน้ำใหญ่ๆจุ่มลงไปในโอ่งแล้วน้ำก็ไหลเข้ามาทะลักเข้ามานั่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านนบีพอวานเนี่ยอ้าปากขนาดนั้นเอาเป็นวานกันแล้วกันนะตอนนี้อ้าปากขนาดนั้นน้ำก็วูบเทลงไปบรรดาแพลงต้นทั้งหลายก็ไหลลงมาในตรงนั้นแต่ว่าเราตะลาอาลามตัวนั้นอาจจะไม่มีแพลงต้นก็ได้ปลานี่มาอาจฮูดนี่อาจจะมาในภารกิจเฉพาะก็ได้พอน้ำเทลงไปในท้องปลาท่านนบีก็ไหลตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนั้นเข้าไปในท้องปลาด้วยไม่สามารถที่จะทัดทานได้เลยทัดทานก็ไหลวุ่มเข้าไปในท้องปลานี่เป็นต้น แล้วก็เข้าไปในท้องปลานั่นน่ะตรงนี้เองอ่ะนะฟาบักกิยาซาลิมันท่านก็อยู่ในท้องปลาอย่างปลอดภัยนะวะตะยักกะนะซาลิกะซัจดะลิลลาฮิชากิรันวะอะตาบะวะอานาบะอยู่ในท้องปลาในภาวะใดก็ตามท่านก็สุญูดกับอัลเลาะห์ตะอาลาโอ้บรรดาอาหรับมีจำนวนหนึ่งน่ะที่ไม่เอาศาสนามีบางทีก็ไปออกรายการทีวีพิธีกรต้องสั่งให้กล้องปิดเพราะว่าด่าว่าท่านนบีนักสตักฟิรุลลอฮ์ตะบารกุตาลาออกมาในโทรทัศน์เลยลุกขึ้นเลยนะบอกพวกเรานี่ถูกหลอกต้มมาตลอดอย่าสุบินเลยเรียนศึกษามากเกินไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นสุญูดยังไงอ่ะเขาบอกโอ้โหอยู่ในท้องปลาคุณจะสุญูดยังไงนะก็คนไม่สบายสุญูดยังไงอ่ะคนไม่สบายก็สุญูดกับโต๊ะกับเก้าอี้ใช่ไหมสุญูดกับฝาผนังที่เอียงไปท้องปลาเอียงแล้วปลาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยปลาก็เห็นไหมเครื่องบินน่ะนั่นคือมีสุญูดยังไงอ่ะคนที่นั่งละหมาดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจอะไรหลายอย่างและท่านก็ อยู่ในท้องปลานะที่มืดมิดอ้าวแน่นอนเหมือนห้องที่ปิดมิดหมดเลยเหมือนจะเข้าไปในกล่องเหล็กเลยที่มิดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่เป็นต้นนะก็อุลามาก็บอกว่าไปอยู่ในท้องปลากี่วันก็ขัดแย้งกันไม่ใช่ขัดแย้งไม่ครับว่าบางท่านก็บอกว่า3วันบางท่านก็บอกว่า7วันนะบางท่านก็บอกว่าอัรบะอีน40วันครับแต่ว่าการที่ไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยนะท่านอัตลาดตัดว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรญีมวะซันนูนอิดะฮะบะมุกอดิบันฟะดันนะอัลลันนะกะดิรออะลัยฮิฟะนาดาฟิซซุลูมาติอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเพราะฉะนั้นซุนนูนนายแห่งปลาผู้คนแห่งปลาไม่มีใครที่อยู่กับปลาอย่างแนบแน่นยกเว้นไซดินานบียูนุสอะลัยฮิสสลามเมื่อออกเดินทางด้วยความเคืองผู้คนที่พากันปฏิเสธศรัทธานะและคิดว่าอัลตาเท่านั้นที่กำหนดตักเดชนะและตักเดชที่ไปลงท้าลงเอยก็คือเข้าไปตกเข้าไปในท้องปลานะท่านก็ได้วิงวอนส่งเสียงเรียกมาจากความมืดในท้องปลายาอัลลอฮ์นี่เป็นต้นสรุปเป็นว่าที่เป็นถ้อยคำที่อัลตาตรัสนำมาเล่าจริงๆเลยว่านี่เป็นคำที่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามพูดในตอนนั้นพูดในภาษาของท่านที่ถอดมาแล้วเป็นภาษาอาหรับในปัจจุบันนี้ว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะยาอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เลยไม่มีผู้สร้างใดนอกจากพระองค์ปลาที่อัลตาลาสร้างมาไม่มีผู้ทรงอำนาจใดนอกจากพระองค์ไม่มีที่พึ่งสรณะใดนอกจากพระองค์ซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์นะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงข้าพระองค์เป็นหนึ่งในคนที่ซอลิมต่อตัวเองอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในดุอานี้เป็นยังไงดุอานี้เป็นที่สุดอันดุอาหนึ่งในยามที่เราทั้งหลายท่านทั้งหลายนะผมและท่านทั้งหลายในยามที่เราทั้งหลายเผชิญกับทุกขภัยไม่ว่าทุกขภัยนั้นจะเป็นด้านสุขภาพในด้านของโอกาสสูญเสียโอกาสในด้านของ ความคับแค้นอะไรทั้งสิ้นในด้านของการถูกข่มเหงดูอานี้ครอบคลุมทั้งหมดเ
พราะอะไรเพราะในดูอานี้ในความหมายลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นั้นครอบคลุมวัสตะมะละวัสตะมะละฮะดะดุอาอะลาตอฮีดิลลาหนึ่งก็คือในดูอานี้เป็นสุดที่สุดของการรวมไนยะของเตาฮีดเห็นไหมเริ่มต้นจากเตาฮีดเลยว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ยัลลอต่อมาก็คือตันซีฮ์ต่อก็คือการยอมถ่อมตนยอมทำลายตัวตนทำลายอัตตาทำลายความยิ่งใหญ่ทำลายเกียรติยศทำลายความภาคภูมิไม่ว่าจะสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์หรือได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันใดก็ตามสลัดทิ้งทั้งหมดเห็นไหมอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่ได้เป็นขุนศึกไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้เป็นคนอาเลมไม่ได้เป็นนบีในเวลานั้นที่ผู้คนนบีจะมีผู้คนที่รักท่านนะและมีผู้คนที่เกลียดท่านเพราะฉะนั้นไม่มีสาวกใดทั้งสิ้นฉันตัวคนเดียวเลยนี่เป็นต้นยืนยันในความเป็นว่าตัวตนคนเดียวในดุนยานี้ไม่มีใครในดุนยานี้ไม่มีใครที่เราจะพึ่งได้นะวันอิติรอฟบิตักกซีบิตักดีรวัตตักซีรและยอมรับว่าทุกอย่างในดุนยาเนี่ยมันน้อยนิดนักอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เป็นอะไรก็ได้นะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงตอบรับดุอาของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามและบัญชาให้ฮูดตัวฮูดเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ตามจะเป็นอย่างไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะปลาไดโนเสาร์หรือจะเป็นวาฬหรือจะเป็นฉลามขนาดใหญ่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บัญชาให้ฮูดนั้นเราเรียกว่าฮูดนะฮูดนั้นคายท่านออกมาในนี้เรียกว่าตะลัฟฟัสส่งเสียงเพราะนั้นคนจะส่งเสียงได้ต้องอ้าปากเห็นไหมส่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นให้ปลานั้นน่ะเพื่อคายท่านออกมาและคายตรงไหนอ่ะผมจะไปคายกลางทะเลก็จบอีกโอ้โหห่างจากฝั่งตั้ง3กิโลนะห่างจากฝั่งตั้ง100กิโลก็ให้ไปคายที่ชายฝั่งปลาคงเข้าไม่ถึงหรอกเดี๋ยวไปติดเกยตื้นอีกก็ให้เพราะคลื่นจะพัดของในทะเลอ่ะเข้าไปติดฝั่งอยู่แล้ว แต่พอปลาคายออกมาแล้วเป็นยังไงกานาดออีฟันนะวะมุฮตาจัลลิซัตรโอ้โหอ่อนแรงเป็นยังไงอากาศถูกไหมในที่ที่คับแคบขนาดนั้นพอหายใจไม่เต็มที่เอา3วันหายใจไม่เต็มที่3วันนะโอ้เหนื่อยมากถูกไหมเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำเราคงมีประสบการณ์นะเราอยู่ริมแม่น้ำกันพอว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหบางทีเผลอผมก็เคยว่ายตรงแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละมาบ้านเพื่อนที่ตรงบางอ้อตรงมัสยิดแพทองคำอ่ะมัสยิดอะไรเขาเรียกชื่ออะไรนั่นอ่ะบ้านเพื่อนตรงนั้นอันเอซานะใช่ก็บ้านเพื่อนเป็นแพตอนนั้นสมัยนั้นนะตอนนี้ไม่มีละก็ว่ายน้ำไปก็โอ้เรายังเป็นเด็กนี่ในใจนะว่าจะไปถึงฝั่งแม่เจ้าพระยาตรงนู้นนะก็ไม่รู้จักไงเคยแต่อยู่ที่คลองแสนแสบแต่คลองแสนแสบก็ยังว่ายไปถึงฝั่งนู้นนะแต่ตอนนั้นนึกยังไม่รู้แหละว่ายดีกว่าพอไปน้ำมันโอ้พัดกลางแม่น้ำก็ไม่ถึงไปได้สักนิดเดียวแต่ว่าออกจากที่ตรงนี้ในจากที่บ้านน่ะนะนู่นไปต้นทะเลโอ้โหบ้านเหลือนิดนึงเอ๊ะมันไม่เวิร์คแล้วนะไม่เวิร์คแล้วจะมักริบแล้วจะมักริบด้วยก็พยายามไหว้จะไหว้กลับเข้ามาน่ะโอ้แล้วก็มันหายใจก็โอ้โหมันเหนื่อยมากอ่ะจะหายใจยังไงรู้ไหว้แล้วก็ที่กลัวสุดคือกลัวตะคริวกินแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าขาไปโดนถุงพลาสติกหรือสาหร่ายอะไรไม่รู้แหละแต่ในใจอ่ะนะเหมือนคนจับขานะเคยไหม
เอออัลลอฮฺตะอาลาก็ให้นะจะให้พลังนะแต่มีสะบับสะบับแบบว่าโอ้มีคนจับขาแล้วนะเท่านั้นแหละเหมือนกับที่ว่าไฟไหม้แล้วแบกโอ่งได้นะโอ้โหเป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกเลยอ่ะดูไปถึงบ้านเขาได้จริงๆฮะเนี่ยไปเกาะซุงอะไรไม่รู้ตอนนั้นนะเออแต่ว่าพอขึ้นมาได้เนี่ยนั่นน่ะนี่แหละนี่แหละสภาวะของซัยยิดนานบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่แหละโอ้ออนแอในตอนนี้ก็คือหายใจไม่ทันแต่ที่สำคัญคืออะไรพอไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยคนสมัยก่อนก็อธิบายไม่ได้พอตอนหลังๆนี่พอบอกว่าอ๋อปลาเขาจะปล่อยน้ำย่อยออกมาน้ำย่อยนี่ก็จะกัดผิวท่านไงถูกไหมใช่นี่แหละที่ผิวหนังท่านถูกทำลาย และผิวหนังชั้นนอกเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันเราเห็นไหม UV เห็นไหมยกเว้นว่า UV เนี่ยเจออย่างจังๆเลยแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่สมัยนี้พอชั้นบรรยากาศถูกทำลายถึงต้องมีอะไรมีครีมมีนู่นมีนี่มาเพราะไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่อากาศไม่ได้ชั้นบรรยากาศไม่ได้ถูกทำลายแบบนี้นี่แหละพอถูกกรดอะไรเรียกอะไรน้ำย่อยของปลาเนี่ยก็ทำลายผิวหนังท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่สามารถจะเจอแดดได้ตายเลยสิมันจะไปกันใหญ่เลยปรากฏว่าปลาเนี่ยก็ไปคายไว้ตรงบริเวณที่เป็นป่าพุ่มไม้เป็นไปได้ไหมป่าโกงกลางก็ถ้าคิดแบบไทยนะป่าโกงกลางนี่ร่มมากเลยอ่ะแล้วก็เข้าอาจจะมีช่องที่เว้าเข้าไปเหมือนกับเป็นคลองป่าเห็นไหมทะเลแล้วก็มีคลองเข้าไปเนี่ยเป็นต้นนะตรงเลยบางขุนเทียนเนี่ยไม่ใช่ทะเลเป็นชายหาดไม่ใช่กับบางแสนอย่างเดียวแต่จะเป็นคลองเข้ามาในป่าโกงกลางซึ่งอาจจะมีความกว้างพอที่ฮูดขนาดใหญ่นั้นเคลื่อนเข้าไปได้และจนถึงบริเวณที่เรียกว่าเป็นโพรงเป็นถ้ำต้นไม้เป็นถ้ำต้นไม้ที่ร่มอย่างมากแล้วจะต้นอะไรก็วัลลอฮุตะบารอกตะอาลาอาลัมนักวิชาการก็พยายามให้ทัศนาว่าใช่บริเวณที่ท่านอยู่ตรงนั้นน่ะในอาระเบียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทะเลแดงนะหรือตรงอ่าวอาหรับเนี่ยน่าจะเป็นทะเลแดงเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มต้นไม้นี้ขึ้นอยู่จริงๆโอเคก็ไปคายไว้ดูสิว่าด้วยเหตุนี้เองที่อัลกุรอานนั้นจึง เป็นที่ท้าทายทางวิทยาศาสตร์ท้าทายทั้ง นักโบราณคดีนักสังคมวิทยานักสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาอะไรทั้งหมดเพราะมีเหตุมีผลนะไม่ใช่เป็นเรื่องแฟนตาซีอย่างเช่นไม่ได้เป็นอภินิหารแบบที่เราอ่าน ทราบจากอภินิหารที่เล่าไว้ในเรื่องราวของกลุ่มธรรมะนู้นธรรมะนี้ถูกไหมไม่ใช่เลยที่บอกว่า มีอภินิหารต่างๆแต่อภินิหารของเรานั้นมีความสอดคล้องมีความสอดคล้องมีความเป็นไปได้นี่เป็นต้นนะดูสิว่าอัลตะลาฮ์ว่าปลานั้นไปคายไว้ในที่ในร่มไม้นะครับวกานายัชริบุลับบานะเอฮดาอัดดาวาบอัญญบาลียะติลตีไฮยะอัลลอฮ์ตะบารอตะอาลาแล้วปรากฏว่ายังไงแถวๆนั้นน่ะก็มีแกะมีแพะที่โอ้เพราะว่าต้นไม้ที่ร่มขนาดนั้นน่ะก็เหมือนกับโอเอซิสตรงนั้นที่แกะแพะต่างๆก็เข้ามากินไม้ตรงร่มไม้ตรงนั้นท่านไม่ต้องไปออกในทุ่งหญ้าอะไรทั้งสิ้นแล้วว่าวัลลอฮุตะบารอกตะอาลาอาลัมแพะแกะเหล่านี้อาจจะมาติดกับความหนาแน่นของกิ่งโกงกลางที่พันอยู่อย่างนั้นก็ได้ก็เป็นเรื่องจริงนะวันนี้เราก็เห็นคลิปที่คนไปช่วยสัตว์ใช่ไหมที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้มาประกอบอีหม่านของเราบางทีเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะย้อนกลับมายังเรื่องของเราย้อนกลับมายังสิ่งที่
จะเพิ่มพูนอีหม่านของเราและซิกิรและก็ซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลานะและให้เป็นอิบรอตันนะเป็นข้อคิดที่ดีเพราะฉะนั้นใช่แล้วได้เคยเห็นคลิปที่ว่ามีสัตว์ไปติดเห็นไหมจนทั้งคนต้องไปช่วยอ่ะใช่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแพะแกะที่มีนมให้ลูกเขามาติดล่ะท่านไม่ต้องไปวิ่งจับไงท่านออนแอร์นี่ท่านก็กระเสือกกระสนไปแล้วก็อาจจะติดอยู่ใกล้ๆท่านก็ลูบสัตว์เหล่านั้นแล้วสัตว์เนี่ยนะถ้าเราขอดุอาด้วยพระนามอัลลอฮฺตะอาลาแล้วอ่านดุอาสัตว์เหล่านี้ก็จะสงบลงได้ก็เป็นอีกนี่เป็นต้นวะลาฮุอัตบารุตะลาอาลัมและในมุอ์ญิซาและความช่วยเหลือของอัลตะลานั้นไม่จะเป็นต้องอาศัยอ้างเหตุเหล่านี้ก็ได้ว่าสัตว์นั้นมาติดต้นไม้ก็ได้มาเขามาเกี่ยวกับต้นกิ่งไม้แล้วหรือว่ามาติดกับของนายพรานอะไรอยู่ตรงนั้นนายพรานยังไม่มาเก็บแล้วท่านนบีพอปลาคายออกมาก็เจอสัตว์ตรงนั้นที่ถูกนายพรานดักไว้ไม่ต้องอธิบายแบบนั้นก็ได้อัลลอฮ์ตะอาลาอินนัลลอฮะกอดิรุนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดชานุภาพนะวะยัฟอลุมายูรีดและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะโอเคแต่ถ้าเราจะอธิบายให้คนที่ยังไม่พร้อมจะเชื่อก็สามารถที่จะ1แบบนี้นะ2 3แล้วไปจบลงที่ว่าแต่คุณรู้ไหมอินนัลลอฮะยัฟอรุมาอยู่รีดแท้จริงรัตลานั้นทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะวัลลอฮฺตะบารุตะลากอดิรุนอัลลากุลลิชัยและตะลานั้นทรงเดชานุภาพเนื้อสรรพสิ่งทั้งปวงก็ต้องให้ค่อยเข้าใจก่อนเหมือนกับถ้าเราจะทำอะไรสักจะทำพื้นที่เนี่ยต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนถูกไหมเราจะทำบะแลเราจะทำร้านค้าโอ้พื้นมันไม่เรียบต้องซื้อดินอีก2คันเอาดินมาถมก่อนมีกิ่งไม้ระเกะระกะไปตัดออกก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยก็จะมีขวากหนามอะไรอยู่ค่อยๆเลาะออกก่อนค่อยๆเลาะออกก่อนพอพร้อมแล้วจึงบอกว่าไม่หรอกเราไม่ต้องอาศัยเหตุผล1 2 3ที่ว่ามานี้ก็ได้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเดชานุภาพทั้งปวงซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นก็ท่านนบีก็ได้กินนมโอ้โหเป็นสุดยอดอาหาร1เป็นสุดยอดอาหาร1ที่ชดเชยนะแล้วก็นมของสัตว์แต่ละอย่างนั้นมีบารักัตบางอย่างมีบารักัตอย่างมากอันนี้ก็ต้องไปดูทางด้านผู้กูรูทางโภชนาการนะก็จะบอกได้นะครับโอเคและทำให้ท่านค่อยฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งโอเคแต่ท่านก็ยังคงบาดเจ็บจากการจากอะไรนะที่ผิวหนังถูกกรดของท้องปลาทำลาย เพราะฉะนั้นในตอนนี้เองท่านก็พอฟื้นขึ้นมาแล้วท่านโซซัสโซเซไปไหนท่านยังคงห่วงใยความโกรธเป็นยังไงโอ้ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาเราขนาดนี้ที่เราโดนขนาดนี้ยังเป็นเช่นนี้แล้วแล้วก็คนในเมืองท่านน่ะไม่ใช่เครือญาติเหรอคนในเมืองท่านไม่ได้เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเหรอคนในเมืองที่ปฏิเสธท่านไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านท่านมาเหรอนะคนเราก็ต้องมีมุอามะลาตด้วยกันเห็นไหมทักทายเดินผ่านจะเขาจะเชื่อไม่เชื่อต่างก็เป็นยังไงนะขายดีไหมเหรอโอไปไหนเนี่ยโอไปรับไปรับงานที่นู่นที่นี่เหรอนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็เรารอดชีวิตกลับมาได้กลับไปหาพวกเขาดีกว่าเพราะว่าคนที่รอดจากอาซาบก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นวะกัฟฟะละฮูบิดดะอวะติมัรรตันอุครอท่านก็กลับมาอาสาด้วยความเต็มใจที่จะทำการดะอวะต่ออีกครั้งหนึ่งวะอัรซะละฮูอิลาเกามินอามะนูบิแต่คราวนี้อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกให้ไปยังกลุ่มชนที่อินชาอัลลอฮ์เมื่อได้ฟังคำเทศนาของท่านจะเชื่อฟังท่านก็คิดไปทางไหนดี
นะวะคตาลฟะอัลมุฟัสซิรูนฮันอาฮาอูลาอิฮุมกอมุนอัลอาวาอิลเอาอัมกอมุนอาครูนแต่นักตับเซตทั้งหลายในอัลกุรอานก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตกลงกลับไปยังเมืองเดิมไหมเพราะในถ้อยคำเนี่ยประหนึ่งกลับไปยังเมืองเดิมแต่เมืองเดิมจะรอดจากอาซาบเท่าไหร่หรือตายจากอาซาบทั้งหมดก็เป็นไปได้เห็นไหมหรือจะไปยังเมืองอื่น เพราะฉะนั้นแต่นี่แน่นอนก็คือท่านกลับไปมองหาผู้คนสมมติว่ากลับไปยังคนกลุ่มใหม่ท่านก็ต้องอาจจะเจอใครบ้างตามทางเมืองอยู่ตรงไหนเมืองไหนใกล้ที่สุดมี 2-3 เมืองตรงนี้เมืองไหนใกล้ที่สุดเมืองไหนคนเยอะแค่ไหนท่านจะต้องสอบถามท่านก็อิสติคอรอเลือกไปยังเมืองนั้นนะครับแล้วก็ทำอย่างไรพอไปถึงก็เริ่มที่จะ ที่จะสอนพวกเขาเตือนสติพวกเขาดาวะเชิญชวนพวกเขาและปรากฏว่าฟัสตยาบูลิดาวติหลังจากออกมาจากท้องปลาแล้วเป็นยังไงผู้คนพากันตอบรับคำเทศนาของท่าน และนี่เองและก็พากันที่จดจำคำสอนของท่านคนกลุ่มนี้แหละประหนึ่งซอฮาบะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจดจำว่าท่านอิบาดัตอย่างไรละหมาดอย่างไรท่านอ่านพระคัมภีร์ยังไงบ้างคำดุอาของท่านเป็นอย่างไรการกินดื่มของท่านเป็นอย่างไรและด้วยเหตุนี้เองพวกเขาก็บรรลุถึงอิตมามุนเนี่ยมะวันฟัดเลยได้ ได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์ตะอาลาและก็ความประเสริฐมากมายซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในองค์การอายะห์อัลกุรอานอื่นๆว่าพระองค์ทรงทำให้พวกเขาได้มีกินมีใช้มีผลหมากรากไม้นี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของท่านมาคราวนี้สรุปนะว่าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องของไซยินายูนุสอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามอัลอิบเราะห์อัลมุสตะฟาดะมินกิสซะติยูนุสอะลัยฮิสสลามอิบเราะห์ข้อคิดที่ได้ประโยชน์ต่ออีมานศรัทธาของเราต่อตักวาของเราจากเรื่องราวการเทศนาและชีวิตของนบียูนุสอะลัยฮิสสลาม1ข้อ1นะวุญูบิศบรวาญิบที่เราจะต้องซอบัรอันนี้ก็ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าซอบัรแต่ว่าไปสอนเขาแล้วเขาไม่เชื่อเราซอบัรแต่พอมาเจอเรื่องอื่นแล้วโอ้โหไม่ซอบัรนะตัดพ้อต่อว่าแน่นอนว่าคุลิกอลอินซานุดออีฟาอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์นั้นอย่างอ่อนแอเมื่อรับรู้อะไรที่เป็นทุกขภัยทุกคนก็ต้องเสียใจแต่อิสลามสอนว่าเมื่อเสียใจแล้วให้พยายามรับสภาพนั้นให้ได้และนี่เป็นเรื่องจริงนะมนุษย์เนี่ยมีความสามารถเป็นพิเศษเห็นไหมเอสกิโมไปอยู่ทำไมบ้านเป็นน้ำแข็งหมดเลยเราเนี่ยโอ้โหพอไปเที่ยวหนาวนี่บอกโอ้โตอยากกลับแล้วนะฉันอยากกลับแล้วเด็กๆยังสนุกอยู่เลยไม่ไหวหนาวนั่งห่มผ้าแล้วโอ้โหกี่ชั้นเสื้อโอ้โหใส่แล้วใส่อีกไม่สนุกแล้วตอนนี้เห็นไหมนี่เป็นต้น แต่ในที่สุดก็อยู่ได้มนุษย์ที่ไปอยู่เมืองหนาวแล้วร้อนโอ้โหร้อนเขาจะอยู่ทำไมทำไมไม่เดินไปที่ที่สบายๆที่อากาศดีตลอดเลยไม่เขาก็อยู่กันลำบากยากเข็นอาหรับทำไมก็สมัยนู่นพันปีที่แล้วเดินไปที่อื่นก็ได้ว่างๆเยอะไม่เดินไปอยู่อย่างนั้นแหละนะโอเคสองว่ามูญาฮาดัตุนนับสินับสูนับสูเนี่ยต้องมูญาฮาดัตไม่ใช่นั่งสบัดอย่างเดียวนะอัลลอฮฺแล้วทำไมล่ะไม่สบายแล้วไปหาหมอไหมตอนนั้นจะสบัดเลยโอ้ไอแล้วไออีกไม่ใช่นะมุญาฮะดัตนับกับไม่ต้องฝืนโอ้ไปก็ไม่ไหวต้องไหวนะทั้งเรื่องดุนยาและเรื่องศาสนา
ต้องมูญาฮะดะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตักเตือนลูกหลานตักเตือนเพื่อนญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยต้องมูญาฮะดะต่อไปก็จะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ก็ด้วยฮิกมะห์นะวะเตาตีนิฮาอาลาอัสวาบฟิสบีดาวะอิลลอฮ์ตะบารอกตะอาลาและต้องเข้าใจเสมอว่าถ้าจะทำงานเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเอาอย่างเราเนี่ยนะอันนี้เราเป็นมุสลิมะห์เนี่ยผลบุญอยู่ที่บ้านเป็นหลักเลยนะก็หมายความว่าเราต้องรับได้อยู่ที่บ้านก็เอาจะเย็บปักถักร้อยทำนู่นทำนี่ทำของขายอะไรก็ต่างๆเนี่ยก็ต้องเตาตีนี่ฮะก็คือให้เป็นมาตุภูมิตรงนั้นเนี่ยเป็นมาตุภูมิที่เราจะอยู่ในสบีลิลละหนึ่งสมัยก่อนนะผมเนี่ยตอนเป็นนักตอนเป็นเด็กๆอ่ะก่อนจะไปอินเดียเนี่ยที่บ้านก็สมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์ยังพับถุงขายเพื่อจะได้มีริสกีมาช่วยบ้างโอ้นึกถึงเลยคนสมัยนี้ไม่รู้จักนะมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเย็บถุงขายแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดเชือกกล้วยยังเคยทำขายเลยสมัยของใช้เชือกกล้วยขายพอมาคิดตอนนี้ก็คือมันก็เป็นความสุขอย่างเป็นความเป็นนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราจะทำอะไรขายก็ตามทุกวันนี้เห็นไหมบางคนก็บางบ้านมุสลิมก็ไปรับของมาลูกหลานไปรับของมาแล้วก็มาทำที่บ้านเห็นไหมมาแพ็คมานู่นมานี่ทำไปน่ะซิกเกตไปด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นต้นนะบ่นไปด้วยก็ได้บางทีแต่บ่นเรื่องอื่นนะบ่นลูกหลานต่างๆได้นะแต่ว่าแล้วระหว่างที่ทำแล้วก็ซิกเกตไปเตาตีนะให้ชีวิตที่เราตกอยู่ในทุกสภาพอะสภาพสุขสภาพทุกเนี่ยนะให้เป็นมาตุภูมันตุภูมิจะเป็นอะไรดีให้ชินไปดีกว่าให้ชินไปกับการซิกเกตซิกรุลลอฮ์และให้เป็นหนทางของละตลาดเนียดสำคัญที่สุดเนียด จะพับถุงขายก็ตามนะก็เนี่ยว่ายาอัลลอฮ์ที่ฉันทำเนี่ยนะก็ได้ริสกีมาแต่ริสกีเนี่ยฉันเชื่อมาจากพระองค์อันนี้เนียดถูกแล้วไม่ใช่ว่ามีความสามารถของเราเห็นไหมต่อไปนะفَالْفَسِدَكُمْ مَعَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدَّعْوَةِ إلَيْهِ جَعَلُوهَا مُسْتَجَابَ การที่เราเชื่อว่าเชื่ออย่างแนบแน่นว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะช่วยเหลือเราหรือบางคนที่บอกขอมาอัลลอฮฺตะอาลาไม่เห็นให้เลยแต่ต้องเข้าใจนะอัลลอฮฺตะอาลาเปลี่ยนสิ่งอื่นให้แก่เราเปลี่ยนสิ่งอื่นให้แก่เราความสุขเนี่ยนะคนรวยก็มีความสุขคนจนก็มีความสุขคนจนหัวเราะไหมอ่ะแล้วก็ห่วงเยอะคนรวยใช่ไหมห่วงเยอะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปงานหนึ่งอ่ะพอเสร็จจากงานก็มีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมบริษัทเนี่ยก็มีคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมที่เหลือพี่น้องพี่ปานาอาไม่ใช่มุสลิมพอเสร็จงานเลี้ยงแล้วก็ขึ้นรถเขาจะไปเที่ยวไหนต่อก็ไม่รู้แหละอยากไปเที่ยวต่อปรากฏว่าทั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่เจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นไปจนถึงคนตำแหน่งน้อยสุดในบริษัทเนี่ยขึ้นรถไป3คันแล้วไปเที่ยวจะเที่ยวอะไรก็ว่าไปนะพอขึ้นรถเนี่ยคนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งบริษัทไปด้วยกันหมดเลยเหรอเนี่ยคือเขาห่วงไงห่วงว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหมดเลยนะบริษัทหมดเลยไงตั้งแต่เจ้าของไปจนถึงคนเสิร์ฟน้ำในบริษัทหมดเลยไงเขามีห่วงถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องราวของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนะอะลัยฮิวะอะลานบีอิสสลามก็เพื่อตามอามานะ ก็เหมือนกับ
ต้องต่อไว้เป็นตะนอนิดหน่อยถึงท่านนบีซุลกิฟลีนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะใครคือซุลกิฟลีนะก็ท่านเป็นหนึ่งในบรรดานบีแม้ว่าอุลามาบางท่านก็บอกว่าเอ๊น่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนซอละห์แล้วคนซอแลห์ในประชาชาติใดล่ะในเผ่าพันธุ์ใดก็เป็นนบีซอแลห์จากวงวานอิสราเอลนะอันนี้วัลลอฮุตะบารุตะตาลาอาลัมนบียูนุสเนี่ยนะในความรู้เอ้ยไม่ใช่นบีซุลกิฟลีเนี่ยซุลกิฟลีมุสลิม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ศรัทธาว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอัมบียาวัลมุรสลีนนบีของอัลเลาะห์ตะอาลาและชาวคริสต์ชาวนาซอรอเรียกท่านว่านี่คือนาเบเอมนาเวอิมก็คือนบีชาวยิวเขาเรียกนบีว่านาเวอิมหรือนาเบเอมนบีเอสกิยาลนบีซุลกิฟลีเนี่ยนะและอุลามาบางคนก็บอกว่าท่านคือพระพุทธเจ้าอาจารย์อานัสไม่ได้บอกนะอาจารย์อานัสเล่าข้อมูลว่านี่คือสิ่งที่คนนักวิชาการให้ทัศนะไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยตอนผมเป็นนักเรียนที่อินเดียคือคนมุสลิมในอินเดียเนี่ยมุสลิมก็จะออกเสียงได้ชัดเจนมากนะดานซานรอไซต่างๆเนี่ยแต่คนฮินดูเนี่ย แต่คนฮินดูนั้นก็จะออกเสียงไปเพราะฉะนั้นเวลาเรียกซุลกิฟลีเนี่ยออกเสียงซุลกิฟลีนั้นไปรษณีย์เวลามาส่งจดหมายมีเพื่อนเป็นมาเลย์ไปรษณีย์ก็บอกยุลเกเปเลยุลเกเปเลยุลเขาซุลไม่ได้เขายุลนะยุลกาเปเลซุลแห่งซุลแปลว่าผู้เมื่อกี้นี้ซุลนูนเจ้าของปลาซูผู้และเจ้าของกับปินละเจ้าของกับปินแล้วท่านทราบไหมกับบินละพัดเนี่ยมันคืออะไรครับพัสดุครับใช่ที่เราบอกไปส่งพัสดุไปดูเนี่ยสกดภาษาไทยอ่ะกับปินละพัสดุสิ่งของท่านเป็นของกับปินละโอ้แปลกมากนะอาจารย์ท่านไม่ได้มาใช่นะอย่างเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวทัวลงรัฐบาลจะเปิดประเทศอยู่แล้วเดี๋ยวทัวลงนะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องพูดเราเวลาเราเรียนประวัติต้องพูดว่าท่านนบีท่านนี้นักวิชาการให้ทัศนะอะไรไว้เราไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้แต่ทัศนะนี้แล้วก็แปลกไงพระตราทรงตรัสไว้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัตตีนวัซไซตูนวะตูริซีนีนวะฮาซัลบะลาดินอามีนไม่ใช่สาบานอย่างเดียวนะจงสนใจศึกษาจงให้ความสำคัญกับอัตตีนต้นมะเดื่อวะไซตูนต้นมะกอกนะวะตูริซีนีนภูเขาไซนายที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับพระคัมภีร์เตารอตมันจะสุประการวะฮาซัลบะลาดินอามีนและเมืองมักกะนี้ในนี้มีนบี4องค์เอาไล่จากข้างหลังก่อนเมืองมักกะซัยยิดินาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุสตะฟาอัลมุจตะบะอะลัยฮิวะอะลานบีนาอัสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตูริซีนีนซัยยิดินามูซาอะลัยฮิสสลามวะซัยตูนท่านนบีอีซานั้นเทศนาบนภูเขามะกอกไปดูได้เลยในหนังสือคริสต์แปลภาษาไทยการเทศนาณภูเขามะกอกต้นมะกอกเป็นต้นไม้สำคัญในคริสตศาสนาต้นมะกอกมะกอกคือนบีอีซาแต่ตีนล่ะคืออะไรนบีคนไหนอยู่กับต้นมะเดื่อและท่านทราบไหมครับมะเดื่อเนี่ยนะเป็นต้นไม้ในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยนะโบตานีในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันกับต้นโพแปลกมากแล้วในความรู้นี้นะพอได้รับความรู้นี้ผมก็เอ
แล้วอาหรับมีต้นโพล่ะอินเดียนะโอเคแล้วนะพม่าไทยมีแล้วอาหรับอ่ะจะมีต้นโพเหรอความคิดนี้ผมเนี่ยไปประเทศอาหรับเอาเนี่ยมาตุนมินัลลอฮ์เดี๋ยวนี้มาอัตตะ10กว่าประเทศได้22ผมไปเลบานอนพอเริ่มมีความรู้นี่ปั๊บตอนนั้นไปเลบานอนเลบานอนจะมีต้นโพมั้ยอ่ะผมก็เดิน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 ต้นไม้ทั้งหมดก็พยายามมองไปแล้วผมชอบต้นไม้อาหรับ เอามาปลูกในเมืองไทย2อย่างมะกอกกับอีกต้นนึงต้นนีมนะมัดสะเดาสะเดาสะเดาอินเดียผมก็พยายามมองดูปรากฏว่าถนนเลียบทะเลที่เลบานอนน่ะมีฟุตปาดก็มีรถที่ไปจอดบนฟุตปาดอาหรับจอดบนฟุตปาดฟุตปาดเขาใหญ่ปรากฏว่าต้นไม้ที่ปลูกบนฟุตปาดผมก็มองดูเงยขึ้นไปดูใบโพแต่ต้นโพเขาไม่ได้ใหญ่อย่างกับสนามบาสอย่างเราแล้วสอบใหญ่มากนะแต่มันไม่ร่มอ่ะแล้วจะนั่งยังไงอ่ะเวลาร้อนๆมันไม่ร่มอ่ะแต่ต้นโพในอาหรับเนี่ยนะต้นเท่ากับต้นไม้ที่เขาปลูกเมืองไทยอ่ะประมาณจะว่าแผ่ร่มเท่ากับห้องนี้หรือว่าครึ่งหนึ่งห้องนี้แต่ว่าใบโพหนาแน่นแน่นมากท่านนั่งใต้ต้นนั้นร่มจริงๆผมก็ดูอุ้ยใบโพผมก็ถ่ายรูปไว้ตอนนั้นจำได้จะเป็นกล้องดิจิตอลถ่ายรูปไว้ใบโพอันหนึ่งนะพอไปที่กาตาบาเรนมีต้นโพอีกพอไปที่นั้นไปเข้าให้กระทรวงต่างประเทศให้ไปพูดกับนักศึกษาที่อัซฮัรพอไปที่อัซฮัรก็กำลังนั่งรถที่โรงแรมครับโรงแรม5ดาวนั่งรถอาจารย์ก็ขึ้นรถอาจารย์อรุณบุญชมไปตอนนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านหลายๆท่านไปขึ้นรถระหว่างนั่งรอบนรถบางอาจารย์บางคนก็ยังไม่ลงมาจากห้องเราก็นั่งรออู้รถบัสรถตู้จอดใต้ต้นไม้ใหญ่มากนะต้นอะไรต้นโพครับอียิปต์ก็มีต้นโพก็วันนี้เราก็จบตรงนี้ว่าเรื่องถึงตอนของท่านนบีท่านใหม่คือท่านนบีซุลกิฟลีนะว่าอินชาอัลลอฮฺตะบารอกตะอาลาเราจะได้กลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งขอตะอาลาทรงรับอีหม่านของเรารับการอิบาดัตของเรารับการถือศีลอดของเรารับบานาตะกอบบันมินนาอินนิกะอันตัสซะมีอุลอาลีมวะตุบอะลัยนาอินนิกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู